เดินทางมาถึงไทยแล้วนะครับนี่คือ The New Mini Cooper SE ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่5คันที่พวกเราเคยไปพรีวิวที่ประเทศสเปนลองขับแล้วก็มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วตอนนั้นนะครับที่ได้ขับมีอยู่2คันคือสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินพอเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีรุ่นเดียวเท่านั้นครับที่ทางมินินำเข้ามานะครับคือคันนี้นะฮะที่เราพาทุกคนมาพรีวิวคันนี้นะครับเป็น Flavor Team ที่เขานำมาขายในไทยนะครับเดี๋ยวผมพามารีวิวโอเวอร์ออลโดยรวมอีกรอบเพราะตอนนั้นเนี่ยผมไปยืนพูดเฉพาะคันสีเหลืองเนาะเราก็เลยไม่ได้ดูคันสีน้ำเงินที่เป็น Flavor Trim มาสักเท่าไหร่คันเนี้ยพวงมาลัยขวามาแล้วสเปคต่างๆในประเทศไทยออกมาแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะพาเก็บตกด้วยว่าวันนั้นน่ะที่ไม่ได้มีการพูดถึงมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับโดยรวมเนี่ยผมพูดไปค่อนข้างเยอะละแต่วันนี้เดี๋ยวพามาเก็บตกกันนะครับก่อนพาไปดูรอบคันผมพาดูสเปคแบบเร็วๆกันก่อนนะครับก็ทบทวนกันสำหรับคันนี้นะเป็น Mini Cooper SE มิติตัวถังของเขาจะอยู่ที่ 3,858 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,756 และความสูงอยู่ที่ 1,460 มิลลิเมตรฐานล้ออยู่ที่ 2,526 มิลลิเมตรครับความสูงใต้ท้องรถนะฮะ124มิลลิเมตรระบบขับเคลื่อนแบบ Front Wheel Drive นะฮะ1มอเตอร์พละกำลัง160กิโลวัตต์หรือ218แรงม้าครับแรงบิด330นิวตัน0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในระยะเวลา 6.7 วินาทีและท็อปสปีดของเขานะครับอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคันนี้นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับ 54.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้จริงอยู่ที่ 49.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ชนิด NMC นะระยะการวิ่งครับอยู่ที่402กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTPแล้วก็มีเรื่องของอัตราการบริโภคพลังงานจะอยู่ที่ระหว่าง 14.1 ถึง 14.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับส่วนพละกำลังการชาร์จนะครับ DC อยู่ที่95กิโลวัตต์และ AC อยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับถ้าติดตั้งไฟแบบ3เฟสคราวนี้พามาดูครับ overall ของการดีไซน์ภายนอกเห็นเด่นชัดเลยอย่างที่บอกมินิเขาก็ยังคงความเป็นมินิคีปลุคมาอย่างนั้นมีเสน่ห์มีสไตล์แบบไหนก็พยายามคีปลุคอยู่แต่ก็มีการปรับจูนเข้ามาเรื่อยๆคันนี้เป็นเจเนอเรชันที่5แล้วซึ่งก็มีความแตกต่างนะครับมาเริ่มต้นที่ฝั่งของกระจังหน้าครับเท่าที่เราเห็นนะตรงนี้จะเห็นกระจังหน้าดีไซน์เป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับแล้วด้านหน้าแบบตันทึบนะแล้วใต้โลโก้ของมินิตรงนี้มีส่วนนี้ครับนี่เป็นส่วนของเรดาร์ซึ่งเขาจะเอามาช่วยในเรื่องของระบบการขับขี่ด้วยนะเราจะใช้ Adaptive Cruise Controlใช้เลนคีปอะไรก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วใต้ตรงนี้ครับเป็นช่องระบายอากาศที่ไหลเข้าไปและก็จะมีม่านสำหรับการเปิดปิดแบบอัตโนมัติเพื่อรับอากาศเข้าไปช่วยในเรื่องระบบระบายความร้อนของตัวรถนะครับด้านล่างสุดตัวนี้ชุดแต่งของเขานะบริเวณโซนนี้นะครับเป็นสีดำและเป็นผิวด้านครับไฟหน้าผมพามาดูตรงนี้หน่อยก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ Mini Cooper สไตล์คลาสสิกแต่รู้ไหมว่าเขามีการอัปเกรดนะบริเวณไฟหน้าตรงนี้ฮะที่เราเห็นณปัจจุบันที่เปิดอยู่มันจะเป็นไฟกลมๆเป็นวงรีแบบนี้เนาะอันนี้คลาสสิกกลมๆนะพอเป็นเฟเวอร์นะครับนี่พอแตะเฟเวอร์ปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะมีขีดๆเข้ามาด้วยเวอร์ชันที่3ครับเป็น JCW หรือว่า John Cooper Works นะฮะจะเห็นว่าไอ้กลมๆมาหายไปนะและจะเหลือเฉพาะเส้นที่เป็นตาตี๋ๆนะฮะดูความดุความเท่เข้ามาคือมันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะด้านหน้านะมันเปลี่ยนด้านหลังด้วยนี่เป็นจอห์นคูเปอร์เวิร์กก็จะเป็นแบบทรงนี้นะออกแนวสปอร์ตขีดยาวๆอยู่ด้านนอกแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางแต่ถ้าสมมติเป็นเฟเวอร์เห็นไหมครับว่ามันเต็มสามเหลี่ยมเลยแล้วก็คลาสสิกเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆชี้อีกมาฝั่งนึงนะฮะเหมือนเป็นลูกศรที่ชี้เข้ามาหาตัวนี่ก็จะเป็นไอเดียนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาเท่เลยคราวนี้ผมพามาดูด้านข้างนี่คือฝั่งของล้อนะครับล้อเขาใช้ขนาด18นิ้วเท่ากันเลยนะหน้าหลังให้ยางมาเป็น225/40แล้วก็ล้อแม็กของเขาเป็นลายนี้เลยเล่น2สีครับสีดำกับสีเงินนะฮะตัดกันมีเบรกก็เป็นสีเงินอยู่ข้างในอ่ะยางที่ให้มาติดรถคันนี้เป็นยางของ Maxxis 18นิ้วแล้วก็มาดูกันที่ตัวบอดี้ด้านข้างกันบ้างมันดูทรงแบบมีความยาวที่เล่าไปให้ฟังนะครับตัวรถยาวประมาณ 3.8 เมตรแล้วก็หลังคาที่เขาทำเนี่ยก็จะเป็นแบ่งเป็นสีนะคือด้านบนเขาก็จะตรงเสา A เนี่ยทำให้เป็นสีดำหมดเลยมันก็จะกลายเป็นแบบ2เลเยอร์นะด้านล่างของตัวรถก็จะเป็นอีกสีนึงนะครับตัวกระจกก็เป็นสีดำด้านบนก็เป็นสีดำหลังคาคันนี้เป็นหลังคาแบบทึบนะครับก็ถือว่าโอเคเผื่อว่าสำหรับใครที่แบบไม่ได้ชอบเรื่องของหลังคากระจกตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการกันร้อนแล้วมือจับของประตูครับก็จะเป็นแบบราบเรียบไปกับตัวรถแต่ว่าเราต้องสอดเข้ามาตัวนี้ครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้าไปถ้าเปิดออกมามีไฟตัวนี้ด้วยนะครับที่เป็น
โลโก้ของมินิเล่าให้ฟังอีกอย่างครับตัวนี้เนี่ยเขามีระบบคีย์เลสมาให้นะครับก็ใช้ทั้งกุญแจแล้วก็รองรับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของมินินะเขาจะใช้ตัวนั้นเป็นดิจิตอลคีย์ใช้ได้ด้วยเสริมเข้ามาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะเราอาจจะไม่ต้องพกตัวกุญแจนั้นแล้วใช้เฉพาะกุญแจที่เป็นสมาร์ทโฟนอย่างเดียวอันนี้ชื่นชอบนะครับประตูเองก็เป็นแบบเฟรมเลสตามสไตล์ของมินิครับกระจกเป็นแบบชั้นเดียวนะที่ขายในไทยชั้นเดียวเดี๋ยวเราค่อยมาดูภายในอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรนะฮะโซนท้ายนะครับพอร์ตชาร์จจะอยู่หลังด้านขวานี่กำลังไฟ DC 95นะกำลังไฟ AC สูงสุดที่11ถ้าใครติดเฟสเดียวก็ได้7นะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วขึ้นระยะเพิ่มขึ้นนะจากเจนก่อนหน้านะครับเรื่องของแบตเตอรี่เองรอบนี้อัปเกรดมาให้เรียกได้ว่าเป็นแบบกับดับเบิ้ลกลายเป็น402กิโลเมตร WLTP ผมคิดว่าถ้าทำระยะวิ่งได้จริงๆก็อยู่ราวๆ350อันนี้คือขับจริงนะขับจริงในแต่ละวันซึ่งผมว่ามันเกินพอสำหรับการใช้งานแบบ daily use แน่นอนผมพาทุกคนมาดูโซนด้านหลังนะครับนี่ไฟท้ายที่เขาเล่นเห็นไหมครับว่าถ้าปรับ3โหมดมันก็จะปรับเปลี่ยนมีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้มีไฟเบรกทับทิมมาให้มีสปอยเลอร์ตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็นี่ชัดเจนเดิมทีถ้าเป็นฝั่งของมินิก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นเป็นเสารับสัญญาณวิทยุนะฮะแต่ว่าตัวนี้เป็นคล้ายๆครีบฉลามแหละแต่ว่าก็ไม่ได้สูงขึ้นมานะมันก็จะมีแบบมีตัดให้ด้วยนะโลโก้ของ Mini Cooper แล้วก็มี S ตรงนี้นะครับมีกล้องด้านหลังให้แล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบแมนนวลนะครับยกขึ้นมาแบบนี้มีพื้นที่เก็บสัมภาระนะมีที่ปิดตรงนี้ด้วยคาร์โก้โคเวอร์เล็กๆแล้วก็เราสามารถเปิดช่องข้างล่างนี่ก็จะเก็บพวกสายชงสายชาร์จได้นะเอ้ยถือว่าลึกอยู่แล้วก็ปรับระดับได้เนี่ยเป็น2ชั้น2ชั้นนี่เป็น2ชั้นนะครับจะสูงกับต่ำก็ทำได้เผื่อจะวางกระเป๋าที่มันสูงขึ้นอ่ะเราก็จะได้พื้นที่เก็บสัมภาระแล้วก็เราสามารถพับเบาะได้เบาะหลังมันเป็น60 40ครับ60 40ก็ดึงสายแล้วก็พับลงไปก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระขึ้นมาอีกหน่อยนะครับโอเคนี่เป็นโดยรวมโอเวอร์ออลเดี๋ยวเราพาไปพรีวิวข้างในที่เป็นส่วนที่มีการปรับปรุงค่อนข้างเยอะนะครับไปดูกันภายในนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างโดดเด่นนะครับก็พาดูกันชัดๆอีกรอบนึงก่อนหน้านี้พาดูกันแบบเร็วๆนะฮะตอนนี้มีทีมงานมาช่วยถ่ายเราจะได้เห็นดีเทลมากขึ้นเด่นๆเลยคือตัวนี้ครับหน้าจอ OLED Display ถือว่าเป็นรถยนต์คันแรกที่ใช้หน้าจอOLED Display วงเล็บที่เป็นวงกลมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นซีรงซีเรียมมันก็จะมีบางแบรนด์ใช้ละแต่ว่านี่คือ World First นะครับที่เป็นหน้าจอ OLED Display ให้นึกถึงนาฬิกาสมาร์ทวอชที่เป็นกลมๆแล้วก็ใช้งานได้บนนี้เท่าที่ผมลองนั่งนึกดูว่าเอ้ยทำไมจะต้องใช้ลักษณะแบบนี้แล้วการ implement เรื่องซอฟต์วงซอฟต์แวร์เป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้จริงๆคือไม่ใช่เปลี่ยนแค่ฮาร์ดแวร์อย่างเดียวนะเขาเปลี่ยนเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ภายในที่เป็นคอของเขาคอ OS เป็น Android นะครับมันก็ทำให้ผมนึกไปถึงเอ้ยหรือว่าเขาจะเอาฝั่งของร่วมกับที่เป็นพวกแวร์ OS ที่มันดีไซน์พวกแอปพลิเคชันต่างๆการใช้งานของระบบ OS ที่เป็นแวร์ OS มาใช้ด้วยมันก็เลยทำให้การดีไซน์ออกมาในรูปแบบนี้ที่ทำได้ง่ายขึ้นแต่ถามว่าผมชอบไหมในมุมมองของคนที่อยู่ในสายเทคโนโลยีเองพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีการปรับปรุงได้ค่อนข้างเยอะสำหรับ Mini Cooper ในรุ่นนี้นะครับระบบฟังก์ชันเรื่องของซอฟต์แวร์ทำงานได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้พวงมาลัยเนาะพวงมาลัยโดดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของตัวนี้ครับเขาจะใช้พวกวัสดุที่เป็นหนังด้วยแล้วก็มีพวกผ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโซนนี้นะครับแล้วก็แผงพวกคอนโซลตรงข้างหน้าแผงประตูเนี่ยก็จะมาจากวัสดุรีไซเคิลด้วยก็ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็มาพร้อมในเรื่องของการรักโลกไปอีกด้วยนะครับในรุ่นของ Flavor Team ความแตกต่างกับรุ่นเริ่มต้นที่เขาไม่ได้เอานำเข้ามาในไทยเนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันมีออปชันที่จัดเต็มกว่ายกตัวอย่างเช่นตัวนี้มีไฟแอมเบียนไลท์นะครับพวกนี้ก็จะมีเล่นพวกลายผ้าเป็นช่องเป็นเชือกเข้าไปนะครับวัสดุด้านบนตรงนี้ก็จะเป็น PC นะครับแล้วก็มีหน้าจอที่เป็น Head Up Display ด้วยเสาตรงนี้ก็เป็น PC ครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นวัสดุนุ่มอย่างที่ผมบอกด้านบนเนี่ยเป็นหลังคาทึบนะครับก็ไม่ได้พวกสันลงสันรูปออกมานะฮะก็จะป้องกันในเรื่องของความร้อนก็ดีไปอีกแบบแล้วแต่คนชอบนะฮะที่บังแดดไม่มีไฟมาให้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็มาดูโซนหลักๆผมว่าความที่เป็นเอกลักษณ์ของมินิเขายังคงคีปอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าจอซึ่งเขามีตั้งแต่สมัยในรุ่นของมินิคลาสสิกละแต่มันก็พยายามปรับมาเรื่อยๆแต่ยังคงคีปอะไรก็ตามที่มองดูปุ๊บเห็นเลยว่าเป็นมินิจอกลางที่เป็นแบบกลมแล้วก็ท็อกเกิลบาร์ที่อยู่บริเวณโซนนี้
ซึ่งก็เอามาให้อยู่นะเป็นทั้งสิ่งที่อ่ะดิจิตอลก็มีอนาล็อกก็มีซึ่งปุ่มเนี้ยใน Toggle Bar เนี่ยก็มีหลายอย่างที่ทำได้ก็อย่างเช่นตัวนี้เองตรงกลางเป็น Power นะฮะในการสวิตช์หมุนเพื่อทำการสตาร์ทรถแล้วก็มี Experience Mode นะครับก็คือการปรับตัวนี้เรื่องของโหมดการขับขี่ซึ่งในคันเนี้ยมีทั้งหมดถึง7โหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยบาลานซ์นะครับซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาแตกต่างกันเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่อันแรกก่อนนะฮะซึ่งอันแรกเนี่ยเขาจะเป็นโหมดคอนะครับโหมดคอก็ถือว่าเป็นโหมดเขาเรียกว่า normal โหมดแล้วกัน standard โหมดนะครับก็จะปรับทุกอย่างให้มัน อยู่ standard โหมดนะครับแล้วก็พวกของโหมดสปอร์ตนะฮะเขาจะตั้งชื่อว่าเป็นโกคาร์ทเพราะว่าคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นโกคาร์ทฟิลลิ่งนะให้การขับขี่แบบสไตล์ของรถโกคาร์ทหน้าจอก็จะแสดงเป็นแบบออกแนวสปอร์ตเข็มมาตรวัดพาวเวอร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีดีเทลที่รายละเอียดแยกย่อยกันออกไปแล้วก็เรื่องของการปรับปุ๊บเนี่ยเสียงก็จะมาเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมผมปรับเป็นโกคาร์ทเนาะเดี๋ยวผมลองปรับอันนี้เป็นโหมดธรรมดาก่อนเป็นโหมดคอแล้วผมปรับเป็นโกคาร์ทเดี๋ยวมันจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะพอเขาปรับโหมดเสร็จแล้วอะพวกเสียงอะมันจะตามมาทั้งเสียงและแสงอันนี้ผมปรับเป็นโกคาร์ทจะได้ยินเสียงยูฮูประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นไฟแอมเบียนไลท์ครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็จะมีการโปรเจกต์ไอ้พวกนี้ด้วยครับแล้วเสียงที่มันเกิดขึ้นนะระหว่างตอนที่เราขับขี่ก็จะมีด้วยเวลาที่เร่งคันเร่งนะครับออกไปก็จะมีเสียงเหมือนเสียงเครื่องยนต์ของโกคาร์ทออกมาแล้วก็ถ้าเวลาถอนคันเร่งออกมามันก็จะดังปับอะไรประมาณนี้นี่เป็นเสียงจำลองเป็นซาวด์ที่เขาสร้างมาให้ก็จะมีโหมดอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นคอกรีนกรีนในเรื่องของการขับขี่ให้ประหยัดสุดๆนะครับเน้นสีเขียวถ้าขับเร็วหน่อยจากรูปนกก็จะกลายเป็นรูปเสืออะไรบ้างนะครับก็จะแสดงข้อมูลตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็มีโหมดวิวิดครับก็จะเน้นในเรื่องของการพรีเซนต์เรื่องของแสงและเสียงเข้ามานะครับแล้วก็มีไทม์เลสด้วยอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ซึ่งไทม์เลสก็จะเหมือนการย้อนยุคก็จะเป็นแบบหน้าปัดคล้ายๆของเก่าแต่ว่ามาอยู่บนโลกดิจิตอลละมีเข็มวัดในการวัดของความเร็วอะไรต่างๆเหมือนนาฬิกาแม้ว่าจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลก็จริงแต่ว่ามันมีหน้าจอหน้าปัดที่เป็นคลาสสิกนะเขาก็เอามาอยู่ในนี้ก็ถือว่าคุ้มๆครับมีหลายโหมด Personal นี่ก็เป็นอีกอันนึงถ้าสมมติว่าเราอยากจะแต่งตกแต่งถ้าหากว่าเรามีรูปนะมีรูปของตัวเองอยากจะสร้างเป็นวอลเปเปอร์พวกเนี้ยเราก็ใช้แอปพลิเคชันมินินะครับแล้วก็ตั้งค่าเข้าไปมันก็จะลิงก์กันแล้วพวกเวลาขอบพวกสีพวกเนี้ยเขาจะสีของในตัวรถนะไฟแอมเบียนไลท์มันจะปรับตามรูปที่เรานำมาแสดงสมมติตรงนี้เป็นรูปวัดขอบมันก็จะเหลืองๆใช่ป่ะเราก็จะเห็นไฟตรงนี้ออกเหลืองๆสว่างๆนะครับถ้าหากว่ารูปอื่นเป็นสีดำเป็นสีแดงหรือว่าสีอื่นๆนะครับมันก็จะปรับในมุมนั้นนะฮะแล้วก็ดีเทลรายละเอียดต่างๆก็ใส่ไว้ค่อนข้างครบอีกโหมดนึงนะครับที่ผมชื่นชอบคือโหมดบาลานซ์เขาจะบาลานซ์ระหว่างแบบขับรถไปธรรมชาติทำให้เหมือนลุยลงรีแลกซ์อะไรประมาณนี้ขับไปก็จะสบายๆอันนี้ก็จะมีพวกปุ่มอื่นๆมากมายครับเพิ่มเสียงลดเสียงมีปุ่มดูกล้องรอบคันมีการเข้าเกียร์ตรงนี้ด้วยนะครับก็โอเคเลยนะอีกอย่างนึงที่เขาเปลี่ยนมานะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นธรรมดานะครับที่เขาไม่ได้เอาเข้ามาตรงนี้คือกล่องที่มันจะเป็นกล่องเก็บของนะครับเป็นกล่องขนาดเล็กแล้วก็จะมีที่ดึงนี่ขึ้นมาให้นะครับพื้นที่วางแก้วพื้นที่ชาร์จที่วางแขนมาเรื่องของเบาะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงเฟเวอร์ทีมที่มาขายในไทยนะครับก็เป็นเบาะแมนนวลนะถ้าจะหากปรับเข้าไปข้างหน้าข้างหลังเนี่ยก็ดึงขึ้นเพื่อให้เข้าไปข้างหน้าให้เบาะเลื่อนขยับมาข้างหน้านะครับก็สุดแค่นี้ละแต่ถ้าอยากจะให้ขยับไปด้านหลังกดด้านขวาตรงนี้ให้มันลงแบบให้ดันลงไปนะครับส่วนใหญ่จะเอ็นมันจะมีตะขอเชือกดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะปรับเอ็นได้นะครับปรับเอ็นแบบนี้ปึ๊บนี่เอ็นสุดก็ได้ประมาณนี้นะก็พอทำให้เราสามารถนอนพักผ่อนได้ระหว่างก่อช่วงรอชาร์จหรือนั่งทำงานระหว่างรออะไรเงี้ยก็ได้เบาะก็ออกแนวสไตล์บักเก็ตซีทนะครับซึ่งผมเป็นผู้ชายตัว165มันก็จะมีพื้นที่กำลังดีสำหรับผมไม่รู้สึกว่าอึดอัดมากเกินไปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายตัวใหญ่หรือว่าคนตัวใหญ่ก็อาจจะแน่นๆไปหน่อยยังไงก็ต้องมาลองนั่งดูเพราะว่าสรีระแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสรุปก็คือทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของคนนั่งเลยเป็นเบาะแบบแมนนวลนะครับแล้วคือพวกระบบช่วยขับขี่อย่างที่เขามีให้มันจะมีพวกระบบอะไรผิดพวกคอนโทรลมีอะไรต่างๆมันจะเป็นเวอร์ชัน subscription นะครับจะ subscribe แบบรายเดือนก็ได้หรือว่ารายปีก็มีได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยพวก assistant ระบบ parkingนะครับมีกล้องรอบคันแล้วก็มีพวกสไปค์คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเราเวลาที่
เรากดเรียกเหมือนเราเรียกซิริก็จะมีน้องหมาสไปค์ขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันก็จะมีแบบแพ็กเกจที่เราซับสคริปชั่นถ้าเป็นฝั่งของ Tesla เขาจะเรียกว่า Premium Connect คือ Premium Connect เราสามารถดูพวกทราฟฟิกแบบเรียลไทม์ดูแผนที่แบบ 3D นั่นนู่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็จะเลือกซับสคริปชั่นแบบรายเดือนได้มันก็จะมีความพิเศษที่มากกว่าซึ่งถามว่ามันปกติไหมณปัจจุบันมันเป็นปกติแล้วถ้าเราไม่สับสคริปต์ได้ไหมได้มันก็สามารถใช้งานแผนที่ได้ปกติเช่นเดียวกันเพียงแค่ฟังก์ชันนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นพรีเมียมฟังก์ชันนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอาใช้แบบไหนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เขาเลือกมานี่สำหรับตัวฝั่งของ Mini SE นะครับมีช่องชาร์จ USB-C 2ช่องตรงนี้นะมีพอร์ตตรงนี้ด้วยที่เป็นไฟ DC นะฮะเผื่อต่ออะไรต่างๆเนาะนะพวงมาลัยเป็นแบบแมนนวลครับดึงออกมาหาตัวได้เข้าไปได้ปรับลงได้ครับขึ้นได้ลงได้เข้าได้ออกได้ประมาณนี้เดี๋ยวโอเคเลยนะครับพาไปดูข้างหลังสักนิดนึงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างครับดึงตรงนี้เนาะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาก็ดันไปนิดนึงแล้วก็ก้าวเข้ามาแบบนี้เป็นรถ2ประตูมีแฮชแบ็กเปิดด้านหลังเก็บของแล้วก็เข้ามานั่งได้ปึ๊บอันนี้คนนั่งนะฮะอันนี้คือเลื่อนมาข้างหลังเกือบสุดเลยก็จะมีประมาณ1กำปั้นแต่ตอนนู้นนะครับที่พวกเราได้ลองนั่งกัน3คนมีผมมีคุกกี้พีแล้วก็มีผู้โดยสารตอนหลังอีกคนนึงก็ถือว่านั่งได้สบายอยู่นะฮะก็ไประยะไกลๆด้วยกันก็ถือว่ากำลังดีเลยนะถือว่าเป็นรถไซส์มินิที่สามารถมีใครมานั่งได้เขาก็มีให้มีไอโซฟิกให้ครับไอโซฟิกเอาไว้ใส่พวกคาร์ซีท2ฝั่งมีที่วางของเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับมีที่เท้าแขนแต่ว่าเท้าแขนพื้นที่บริเวณส่วนนี้เป็นพลาสติก PC มีที่หนีบตัวนี้เข็มขัดนิรภัยไว้ด้วยเผื่อป้องกันไม่ให้มันกระทบปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักนะครับทั้งสองฝั่งเลยนี่แล้วเขียนว่าเป็นมินิอิทไว้สองฝั่งแล้วก็ตัวเบาะอย่างที่บอกพับแบบ60-40นะฮะดึงสายขึ้นมาแล้วก็พับมาแบบนี้แต่เขาจะไม่มีที่รองแขนให้นะที่รองแขนตรงกลางจะไม่มีให้แม้ว่าจะไม่ได้พับลงมาตัวนี้มันไม่มีให้ก็ทับพับไปเลยนี่ก็เป็นประมาณแบบนี้ได้เผื่อว่าใครจะใส่ของใส่ของให้มันใหญ่ขึ้นหรือพับเอาไปเลยก็จะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระที่เพิ่มขึ้นมีไฟข้างในครับไฟตรงนี้นะตรงนี้เป็นระบบสัมผัสให้สัมผัสอยู่บริเวณดวงไฟนะครับแล้วก็จะเปิดปิดได้ประมาณนี้นี่คือโซนของตอนหลังนะครับเป็นพรีวิวโอเวอร์ออลโดยรวมไวๆนะครับสำหรับ The New Mini SEถือว่าเป็นรุ่นที่2รุ่นที่นำมาขายไทยนะครับมีเฉพาะ Flavor Team เท่านั้นเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เขาเปิดให้จองแล้วนะเปิดให้จองผ่านเว็บไซต์ของทางมินิเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากจองก็ไปดูได้ณวันที่พวกผมถ่ายทำกันนะครับราคาทางการยังไม่ออกแต่ตอนที่ปล่อยคลิปออกไปแล้วทุกคนคงจะรู้แล้วแหละว่าราคาของ The New Mini Cooper SE รุ่นที่2ตัวนี้นะครับราคาทางการของไทยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะแนบเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปด้วยเดี๋ยวจะมีพวกอินโฟกราฟิกต่างๆอยู่ที่หน้าเพจของพวกเราแล้วก็มีบทความด้วยนะครับตอนที่ออฟฟิเชียลลอนช์ออกไปก็ดูนะครับว่าถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าสำหรับราคาของน้องมินิคันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการขับขี่การใช้งานจริงในประเทศไทยเดี๋ยวจะลองดูว่าเมื่อไหร่เราจะได้รถยนต์คันนี้แล้วก็จะมีการทดสอบขับขี่และมารีวิวให้ทุกคนได้ทราบกันอีกทีนึงสำหรับสาวกมินินะครับถ้าหากว่าใครสนใจที่เป็นคนรักมินิครอบครัวมินิหรือใครอื่นๆแฟนคนอื่นๆที่กำลังมองมินิเอาไว้แต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของหรือว่ายังไม่ได้ลองสัมผัสสักทีซึ่งคันนี้นะครับก็เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับให้กับพวกเรามารอรุ่นไปด้วยกันนะครับช่วงที่ผมปล่อยคลิปราคาก็คงจะออกแล้วแหละนะครับไว้เดี๋ยวค่อยมาดูฟูลรีวิวกันเนาะว่าใช้งานแล้วจะเป็นยังไงแต่ให้ดูแล้วว่าสเปคของที่ไทยเป็นอย่างไรนะครับที่นำมาขายในวันนี้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันนะครับฝากกดติดตามในช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าคลิปหน้าเราจะมีอะไรให้ทุกคนได้ชมผมต้อมไอมอดขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ